สวัสดีครับมาพบกับผมบาก้าเฮโจกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมมหาเวทผนึกบานฉบับมังงะตอนที่257แบบตัวเต็มกันนะครับจากในเนื้อหาสปอยในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยแล้วว่าตัวตนของยูจินั้นเคยเป็นฝาแฝดคุณน้องของสุคุณะแต่ก็ยังไม่ทันได้เกิดออกมาลืมตาดูโลกก็ถูกสุคุณะกินเข้าไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเพื่อเอาตัวรอดและยังไงไม่รู้ดวงวิญญาณของแฝดผู้น้องนั้นไปตกอยู่ในมือของเคนจาคุทำให้เขานำมันมาสร้างเป็นยูจิอิตาโดริในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับยูจิยังสามารถเรียนรู้ที่จะใช้อาคมเชื่อเฉือนแบบสุคุณะได้อีกด้วยและยังมีหมัดประกายธมินที่ดูเหมือนยูจิจะใช้มันได้อย่างง่ายดายการต่อสู้ระหว่างยูจิกับสุคุณะจะมันและดุเดือดแค่ไหนมารับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับมาตอนที่257นี้เริ่มด้วยการย้อนแฟลชแบ็กไปในตอนที่หลังจากอุระอุเมะไปขัดจังหวะและพาสุคุณะออกมาจากการต่อสู้กับยูจิและมากิโดยอุระอุเมะได้ถามสุคุณะว่ายูจิอิตาโดริมันเป็นใครกันแน่สุคุณะก็ตอบกลับไปว่าก็คือร่างกายของสิ่งที่เคนจาคุสร้างขึ้นมั้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอุระอุเมะยังพูดต่อไปว่าผมรู้สึกได้ถึงพลังใกล้เคียงกับท่านสุคุณะถึงแม้ว่าผมจะหัวเราะเยาะหน้าของเขาก็เถอะแต่ว่าดูเหมือนมันจะมีพลังอาคมของท่านสุคุณะหลงเหลืออยู่ในร่างกายของมันหลังจากที่ท่านสุคุณะออกจากร่างของมันไปแล้วและสุคุณะก็ได้เล่าให้ฟังว่าเคนจาคุได้นำชิ้นส่วนที่มีจิตวิญญาณเหมือนกับฉันนำไปสร้างเป็นยูจิอิตาโดริและระหว่างนั้นอุระเมะจึงถามแทรกว่าหมายถึงฝาแฝดงั้นเหรอแต่สุคุณะก็ตอบว่าจริงๆแล้วก็คือแฝดนั่นแหละแต่ตัวเขาไม่ยอมรับชะตาที่จะมีฝาแฝดเขาจึงเรียกมันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเขาแทนและสุคุณะก็ได้กินแฝดตนนั้นเข้าไปเพื่อประทังความหิวในระหว่างที่อยู่คันมารดาแต่สุดท้ายนะครับดวงวิญญาณดวงนั้นก็ไปตกอยู่ในมือของเคนจาคุตัดกลับมาที่ปัจจุบันยูจิกับสุคุณะกำลังยืนเผชิญหน้ากันอยู่หลังจากยืนตั้งท่ากันสักพักทั้งสองก็ออกหมัดพร้อมกันทันทียูจิได้ปัดมือของสุคุณะที่กำลังจะมาคว้าเขาเอาไว้และยูจิก็ได้ใช้ปากกาธมินอาศัยสุคุณะสุคุณะตั้งท่าป้องกันและพยายามจะสวนกลับไปแต่ยูจิก็ได้ใช้หมัดปากกาธมินอีกครั้งใส่มือของสุคุณะที่กำลังจะโจมตีเขาภาพตัดมาที่หน้าของทั้งสองจ้องหากันและจากนั้นยูจิก็กระเด็นออกมาจนไปติดกับเสาต้นหนึ่งสุคุณะตามมาเพื่อจะโจมตีใส่แต่ว่ายูจิก็ได้ใช้อาคมผ่าตัดใส่เสาต้นนั้นทำให้สุคุณะคิดในใจว่านี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันสินะแล้วกล่องบรรยายก็ได้กล่าวว่าในตอนนี้ยูจิอิตาโดริมีพลังอาคมอยู่2 อย่างอย่างแรกคือวิชาควบคุมโลหิตจากการดูดซับพลังของคันคำสาคนที่4-9และอย่างที่2คือวิชาอาคมที่ถูกปลุกขึ้นมาจากการใช้ประกาศธรรมินของเขาซึ่งเทคนิคนั้นก็คือวิชาอารามสงแบบเดียวกับสุคุณะหรือก็คืออาคมเชื้อเชื้อและผ่าโลกาทำให้ยูจิสามารถใช้มันได้นะครับจากนั้นยูจิก็หยิบชิ้นส่วนของเสาที่เขาผ่าตัดออกไปเมื่อกี้และหยิบมันเคลื่อนออกไปใส่สุคุณะสุคุณะเชื้อเชื้อชิ้นส่วนเหล่านั้นแตกออกไปแต่ยูจิก็ตามมาติดๆไม่เปิดช่องว่างให้สุคุณะยูจิคว้าข้อเท้าของสุคุณะเอาไว้แล้วยูจิก็ง้างมืออัดประกายธรรมินใส่สุคุณะอีกครั้งแล้วในจังหวะที่สุคุณะลอยตัวอยู่สุคุณะก็ได้คิดในใจว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายูจิมีอาคมแบบเดียวกับเขาแต่ศักยภาพยังไม่แรงมากนักเพราะว่ายูจิเพิ่งจะเรียนรู้ที่จะใช้มันได้แล้วฉากก็ได้ย้อนแฟลชแบ็กกลับไปเป็นของอิโนะกำลังขออนุญาตโกโจโชโกะและอิชิกิเพื่อที่จะใช้อาวุธของนานามิอยู่โกโจได้ถามอิโนะว่านายต้องการให้พวกฉันอนุญาตให้ใช้อาวุธของนานามิใช่ไหมอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องมาขออนุญาตพวกเราแต่อิโนะก็ตอบมาด้วยความเกรงใจว่าเพราะเห็นโกโจเป็นเพื่อนสนิทของนานามิมานานแต่โกโจก็พูดติดตลกว่านานามิอ่ะนะตั้งแต่จบจากโรงเรียนก็หายหน้าหายตาไปเลยส่วนอีก2คนก็พูดทำนองว่าอิโนะเป็นคนใช้น่ะดีที่สุดแล้วโกโจก็เสริมอีกว่าพวกเราหมายความว่างั้นจริงๆนะเพราะนานามิน่ะไว้ใจอิโนะมากที่สุดแล้วกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในจังหวะที่สุคุณะลอยตัวอยู่อิโนะก็ได้ใช้วิชาอัญเชิญมังกรออกมาโจมตีใส่สุคุณะติดกำแพงไปแต่ถึงอย่างนั้นสุคุณะก็สามารถเชื้อเฉือนมังกรตัวนั้นออกเป็น2ท่อนได้อย่างง่ายดายสุคุณะจึงเข้าไปพยายามจะเตะอาวุธของนานามิออกจากมืออิโนะแต่ว่าสุคุณะก็รู้ตัวได้ทันทีว่ามียูจิเตรียมตั้งท่าอัดเขาอยู่จากด้านหลังและยูจิก็ได้ใช้ปากกาธมินอาศัยสุคุณะอีกครั้งรอบนี้สุคุณะเริ่มคิดในใจว่าไอ้เด็กนี่มันใช้ปากกาธมินแบบต่อเนื่องเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่มันไต่ระดับมาถึงระดับเดียวกับเราแล้วหรือเนี่ยแล้วภาพก็ตัดไปที่อิโนะกำลังนอนอยู่ได้บ่นกับตัวเองในใจว่าขอโทษครับคุณนานามิแต่นี่มันเหนือระดับของผมไปแล้วกลับมาที่สุคุณะสุคุณะใช้อาคมทำลายพื้นแตกออกเป็นเสียงๆทำให้ยูจิต้องกระโดดหลบและสุคุณะก็เข้ามาต่อยหน้ายูจิทันทีแต่ยูจิก็หลบได้และจับแขนของสุคุณะเอาไว้แล้วสวนหมัดกลับไปเหวี่ยงสุคุณะกระเด็นติดกำแพงระหว่างนั้นสุคุณะก็คิดในใจอีกว่านี่มันไม่คิดจะหลบคมเฉือนการโจมตีของฉันเลยหรอเนี่ยแล้วยูจิก็เข้ามาใส่ปากกาธมินอัดใส่อีกครั้งคราวนี้สุคุณะคว้าหน้าของยูจิแล้วเชือดเฉือนใส่ทำให้ยูจิเลือดโชกเต็มหน้า
แต่ยูจิก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาได้จัดประกายทมิฬอีกรอบคราวนี้สุคุณะเริ่มหัวร้อนและตะโกนด่ายูจิว่าไอ้เด็กเปรตและจังหวะนั้นเองอิโนะก็ปาอาวุธของนานามิเข้ามาใส่สุคุณะเป็นการขัดจังหวะทำให้ยูจิมีเวลาตั้งท่าอิโนะได้ตะโกนให้ยูจิจัดการมันเลยและคิดในใจว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วและยูจิก็จัดประกายทมิฬเต็มแรงอีกครั้งใส่ข้างหลังสุคุณะเป็นการปิดฉากตอนนี้ลงไปนะครับและในตอนนี้ระดับพลังของยูจิก็ได้เริ่มทัดเทียมกับสุคุณะแล้วยูจิมีความสามารถในการใช้วิชาอาคมควบคุมโลหิตจากคำสาและยังมีพลังอารามส่งหรือเชื่อเฉือนเหมือนกับสุคุณะด้วยยิ่งไปกว่านั้นยูจิสามารถใช้ประกายทมิฬได้อย่างต่อเนื่องราวกับเป็นว่าเรื่องธรรมดาและดูเหมือนว่าเขาจะยังใช้ต่อเนื่องได้ไปอีกเรื่อยๆนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดเผยตัวตนของยูจิในสมัยอดีตว่าเขาคือร่างฝาแฝดของสุคุณะที่ถูกสุคุณะกินไปตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาแต่วิญญาณดวงนั้นก็ไปตกอยู่ในมือของเคนจาคุและนำมาสร้างเป็นยูจิในปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบจากชิ้นส่วนร่างกายของยูจิและตัวตนของเขามาทางแบบนี้แล้วผมคิดว่ายูจิต้องเหนือกว่าสุคุณะหรือทัดเทียมกันได้อย่างแน่นอนส่วนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันให้ด้วยนะครับ